สวัสดีค่ะพบกับติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะประจำวันที่10 มกราคม 2561นะคะเริ่มต้นกันในส่วนของ Safety Index Futures กันก่อนนะคะเรามองว่าการปรับฐานเนี่ยไม่น่าจะมีมากนะคะน่าจะดีดกลับได้ในวันนี้นะคะจากเซนติเมนต์ตลาดหุ้นสหรัฐนะคะรวมไปถึงมุมมองต่อคาบสมุทรเกาหลีที่เป็นบวกนะคะหลังจากสองฝ่ายเจรจากันครั้งแรกในรอบ2 ปีนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะถึงแม้ว่าต่างชาติจะขายหุ้นไทยต่อเนื่องนะคะมองกรอบที่1160-1173นะคะสำหรับกลยุทธ์นะคะก็ให้รอเปิดสำหรับ S50 H18 นะคะให้รอเปิดสัญญาณทางฝั่งรองนะคะที่1,160จุดนะคะเป้าหมายการทำกำไรที่1,170จุดแล้วก็ให้ตัดขาดทุนถ้าหากหลุด1,155จุดลงมานะคะในส่วนของทองคำนะคะตัวทองคำสปอตเนี่ยได้อ่อนตัวลงนะคะจากแรงกดดันของการปรับขึ้นของตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐนะคะแล้วก็ความคาดหวังว่าประเด็นเกาหลีเหนือจะผ่อนคลายลงหลังเกาหลีเหนือเจรจากับเกาหลีใต้นะคะสัปดาห์นี้เนี่ยให้จับตาตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐนะคะถ้าหากต่ำกว่าคาดเนี่ยก็จะเป็นผลบวกต่อราคาทองคำนะคะกรอบอยู่ที่1,300ถึง1,320เหรียญนะคะสำหรับกลยุทธ์ GF10G18 เนี่ยลองเดิมปิดไปแล้วนะคะที่21,150บาทนะคะให้รอเปิดลองใหม่นะคะไม่เกิน20,050บาทนะคะโดยมีเป้าหมายการทำกำไรที่22,250บาทนะคะแล้วก็ให้ตัดขาดทุนต่ำกว่าจุดเข้า100บาทค่ะในส่วนของค่าเงินบ้างนะคะ USD นะคะคาดว่าดอลลาร์เนี่ยจะฟื้นตัวแข็งค่าต่อนะคะตามตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นบวกนะคะขานรับกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐที่สดใสนะคะแล้วก็นักลงทุนเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะในขณะที่ผู้ส่งออกเนี่ยเล็งเตรียมหารือตัวธปท.นะคะแก้ปัญหาตัวบาทแข็งนะคะทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยอาจเริ่มอ่อนค่าเทียบดอลลาร์สหรัฐได้นะคะโดยมองกรอบเคลื่อนไหวที่ 32.06 ถึง 32.35 บาทนะคะตัวกลยุทธ์สำหรับ USDH 18เนี่ยให้เปิดลองได้ที่ 32.17 บาทนะคะเพราะฉะนั้นให้ถือต่อรอทำกำไรที่ 32.35 บาทนะคะแล้วก็ปิดความเสี่ยงถ้าหากกลับมาเท่าทุนนะคะสุดท้ายนะคะ Block Trade Corner นะคะตอนนี้ตัวสัญญาณทางด้านเทคนิคอลนะคะ Bullish Bearish นะคะ Bullish ตอนนี้มีแค่ตัวเดียวนะคะที่เกิดสัญญาณทางด้านเทคนิคนะคะมุมมองไปในเชิงบวกก็คือตัว BTS นะคะส่วนตัว Bearish Sentiment นะคะมีทั้งหมด5ตัวนะคะมี KBank S นะคะ GPSC นะคะ TCAP แล้วก็ตัว BEC ค่ะจบการรายงานติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ